ทุกคนนะครับเพื่อนๆมาอยู่ที่รังสิตปทุมธานีนะครับสะพานแดงคลอง1ช่างบาร์เบอร์ที่เป็นดาว TikTok ใช่ดังใน TikTok มากครับว่าใครแบบว่าเล่น TikTok เนี่ยต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนอัพโหลดไปใน TikTok ปุ๊บเอาผมทรงนี้ลูกค้ามาตัดผมทรงนี้อะไรอย่างงี้เลยใช่ทรงผมแฟชั่นแฟชั่นที่แบบว่าแนวๆหน่อยผิวๆหน่อยอะไรเงี้ยร้านแนะนำร้านนี้เลยครับโอเคนั้นชื่อร้านชื่อว่าอะไรเอ่ยThe Garlem Barber Shop ครับก็เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคครับผมแล้วเราก็อยู่กับช่างต้าและช่างแคร์นะครับคาแดตัวมือหน่อยตัวมือหน่อยชื่อต้านะครับอยู่ร้านเดอะการแลมบาร์เบอร์ช็อปผมชื่อเคนนะครับอยู่ร้านพี่ต้าเดอะการแลมบาร์เบอร์ช็อปครับก่อนอื่นเลยการแลมบาร์เบอร์ช็อปการแลมแปลว่าอะไรการแลมเป็นภาษาอินโดครับแปลว่าเกลือคำว่าเกลือไม่ได้อยู่แค่ในอาหารอยู่ในทั้งหมวดทำผมทั้งยาทุกอย่างจะมีเกลือหมดเลยส่วนผสมของเกลือ แล้วผมรู้สึกว่าคำว่าเกลือเนี่ยมันเหมือนตัวผมที่ผมอยู่แกมไม่ได้เกลือแล้วมีสรรพคุณที่มากมายอยู่กับได้ทุกอย่างก็พยายามทำร้านให้มันเป็นคอนเซ็ปที่เป็นศูนย์รวมทุกอย่างมากกว่าครับทำได้ทุกสไตล์ก็กลายเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเลยที่ว่าเราทำได้หลากหลายทุกๆอย่างเลยแต่ว่าดูทรงแล้วเราชอบเราน่าจะชอบโอสคูลถูกต้องครับเริ่มต้นจากโอสคูลเลยผมมีลูกคนหนึ่งแล้วพ่อไม่ใช่แบบผมเก่าแกตัดผมให้ลูกแล้วผมไม่ค่อยถูกใจเพราะว่าผมก็คุยกับแกแล้วนะว่าพ่อไม่ได้ตัดนะพ่อจะตัดทรงแบบวินเทจที่มันทรงแฟชั่นเลยได้ไหมเงี้ยพ่อบอกว่าได้สบายพอมาตัดลูกคนนั้นแหละไม่สวยเลยครับแบกแกเลิกตัดผมมานานมากผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองตัดผมบ้างก็เลยมาศึกษาเรื่องการตัดผมก็เลยขออุปกรณ์แกเลยว่าเดี๋ยวผมจะมาฝึกตัดรูปให้ลูกเองนะอะไรเงี้ยนั่นคือเมื่อกี่ปีที่แล้วครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว 5-6 ปีที่แล้วแล้วตอน 5-6 ปีที่แล้วตอนนั้นการทำงานอะไรลูกเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์ครับแล้วก็ขายอุปกรณ์โทรศัพท์ครับได้ไปเรียนนะเริ่มเรียนจากยังไงไม่ได้เรียนครับดูเรียนดูแบบดูทูบเลยครับแล้วก็มาเรียนทีหลังอีกรอบนึงแล้วระหว่างนั้นก็ตัดให้เพื่อนไปก่อนระหว่างนั้นก็ตัดให้เพื่อนตอนที่อยู่เพื่อนมันยังครบมันอยู่นั่นยังอยู่นะไม่ได้อยู่ยังอยู่เริ่มอยากจะเป็นช่างกับผมจริงๆแล้วก็มาทำงานไปก่อนระหว่างที่จะไปเรียนก็เลยไปเจอพี่ชายกลางก็ไปอัดตามแอดเฟซแกเพราะว่าแกมีไลฟ์สไตล์ที่เท่มากในตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็อยู่ใกล้ผมด้วยผมก็เลย ทักไปหาแกเลยว่าพี่ผมขอรูปวาดร้านให้ได้ไหมผมจะไปผมไปงั้นทุกวันเลยหลังเลิกงานใช่หลังจากนั้นผมก็เลยไปหาที่เรียนสารวัตรช่างอยุธยาครับใช่ช่างอยุธยาทางที่ชายกลางบอกว่าหาหัวคุณมาสิเดี๋ยวตัดจะสอนให้ใช่แต่เกรงใจแต่ไปเรียนสารวัตรช่างอยุธยาแทนใช่ครับก็เลยไม่ได้รบกวนแกโอเคครับไม่รบกวนใช่แต่วันนั้นเนี่ยต่อการใช้การหายนะต่อหายหมดเลยระหว่างเรียนผมก็เลยเห็นพี่บอยแคมโบครับโอเคแกโพสต์รับสมัครในพาร์ทไทม์ที่มันอยู่ตรงตลาดนกมุก2ผมก็เลยไปทำงานประจำด้วยที่สาขานั้นที่เขาเจ๊งนะยังเลยเนี่ยยังเออยังเหรอยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ต่อแกยังอยู่มาลีแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าที่มาลีเป็นยังไงบ้างมาลีเจ๊งไปแล้วครับพอเราทำสามอย่างอ่ะมันไกลเกินไปเพราะช่วงนั้นผมเกิดอุบัติเหตุด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองพักผ่อนน้อยร่างกายไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมไปเรียนที่ยุทธยาทำงานด้วยแล้วก็ตัดผมอีกไปตัดผมที่มาลีด้วยมาลีใช่ไหมใช่ใช่แล้วเริ่มไกลไปใหญ่แล้วแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยหาที่เปิดร้านดีกว่าแล้วตอนแรกทำเป็นพาร์ทไทม์นะที่นี่ก็คือทำแค่ตอนช่วงเย็นหลังยังทำงานกลางวันอยู่ใช่ใช่ใช่ตอนร้านนี้ก็เปิดกลางคืนใช่ครับร้านนี้เปิดมานานขนาดไหนละประมาณ2 ปี 2 ปี6เดือนทำหลายอย่างนะขยันมากใช่ใช่เป็นคนที่แบบว่ามีความพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เองชอบขออีกคำถามนึงก่อนจะวนไปหาน้องบัวขาวของเราทำไมถึงชอบชายกลางผมแต่งเป็นยุค90อยู่แล้วผมชอบงานคลาสสิกผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีแบบไลฟ์สไตล์ที่มันลึกกว่านั้นพอเริ่มมาศึกษาอ้าวมันมีแบบต้นแบบพี่ชายกลางที่เขาแต่งเป็นยุค
40 50 30อะไรพวกยุคเก่าๆมากๆอ่ะผู้จัดการมันคือเป็นต้นแบบในประเทศไทยที่เขาแต่งแบบนี้ได้สุดจริงๆแล้วแบบค่อนข้างแบบของครบมากพอไปเจอหน้า งานที่แกทำงานตอนที่ผมไปคุกกี้ก่อนร้านให้แกก็แบบทำงานละเอียดมากนี่คือความในใจดีภูมิใจนะภูมิใจนะในฐานะที่เป็นพี่ชายล่ะตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาสไตล์นี้เลยเหรออันนี้เล่ายาวพี่ต้องหลังใหม่ต้องหลังใหม่ต้องหลังแต่พอเกิดมาผมก็อยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้ว่าเอาไว้เอาไว้มีโอกาสจะมาทำเทปพิเศษนะครับวันนี้ขอเข้าที่น้องเทนก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเทปนี้เป็นยังไงเอ่ยผมเป็นนักกีฬามาก่อนครับเป็นนักมวยครับนักมวย yes yes เลยโอ้โหสุดยอดทำไมทำตอนนั้นอยู่ค่ายอะไรครับตอนนั้นอยู่ค่ายสอโชคมิชัยครับอยู่แถวลาดกระแมงขึ้นสังเวียนมาต่อยจริงจังใช่ครับต่อยมากี่ไฟครับต่อยเยอะครับจำไม่ได้เกิดอะไรอยู่มาเปลี่ยนอาชีพมันมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับมันแบบไม่หายครับแบบพักไปแล้วกลับมาอีกมันก็เจ็บอาการเรื้อรังมากใช่ไหมพอเราเริ่มเจ็บแล้วเราเริ่มแบบเฮ้ยไปต่อไม่ไหวแล้วอาชีพนี้เราต้องหาอย่างอื่นทำแล้วก็เลยมองอาชีพตัดผมไว้เป็นอีกทางเลือกนึงใช่ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบจะชอบแบบขนาดนี้ครับผมไปเรียนประมาณ2เดือนครึ่งครับเรียนจากไม่มีพื้นฐานอะไรเลยผมคิดว่าช่างตัดผมมันทำได้นานครับใช่อายุอาชีพนานใช่อายุอาชีพมันนานครับได้ไปโรงร้านไหมใช่ได้ไปโรงร้านครับแต่เป็นร้านปกติครับช่วงนั้นแบบไม่กล้าไปอยู่ร้านดีๆเลยครับแต่ทั้งที่คนร้านนี้ร้านนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ยากเป็นไงบ้างฝีมือเนาะครับความรู้สึกจากที่ได้เห็นงานน้องจากที่ตอนแรกเลยครับมือค่อนข้างหนักเพราะว่าเขาทำอาชีพต่อยมวยมาก่อนแล้วก็พูดคุยไม่เป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาทำอาชีพนักกีฬาไม่ต้องพูดหน้าจะไม่เหมือนผมที่ผมทำงานบริการมาก่อนแล้วตอนนี้โอเคหรือยังครับตอนนี้เก่งมากได้ทุกโรงเรียนผมตอนนี้โอเคก้าวร้อยฟังตอนที่เราเปิดรายการบอกว่าร้านนี้เนี่ยดังมากๆใน TikTok เรื่อง TikTok นี่ผมเล่นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วครับ2ปีที่แล้วนะก่อนที่คนอื่นเขาจะเล่นกันถูกป่ะก่อนที่คนอื่นจะเล่นแล้วทำไมอ่ะแล้วไปรู้สึกว่ามันเป็นแอปแอปพลิเคชันที่เลิศเทอะอยู่นะมันมีแค่เต้นกับกลุ่มลูกค้าที่แบบเป็นเด็กมากในการเล่นแล้วผมรู้สึกว่าทำไมมันไม่มีเรื่องที่มันมีสาระบ้างผมก็เลยลงงานเกี่ยวกับตัดผมไปพอหลังๆมาเริ่มมีโควิดคนเริ่มโหลดมาเยอะมากแล้วพวกดาราอะไรโหลดกันจริงๆเล่นกันจริงๆจังนี่แหละคือสิ่งที่มันจะทำโอกาสได้สำหรับร้านแล้วตอนนั้นลูกค้าก็เริ่มมาคนแรกเลยครับเมื่อตอนเดือนธันวาที่ตามมาจากติ๊กต็อกแล้วพอมกราที่ใกล้จะโควิดรอบที่แล้วก็ลูกค้าเริ่มมาบ้านเลยใช่ตามมาจากติ๊กต็อกเยอะมากๆถึงขั้นแบบเปิดแอปติ๊กต็อกมาพี่เอาทรงนี้ครับอะไรเงี้ยประมาณ 60-70% ลูกค้ามาจากติ๊กต็อกหมดเลยแล้วก็มาไกลที่สุดก็น่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ครับที่บินมาตัดติ๊กต็อกทุกคนอยากจะ follow ช่างต้าติ๊กต็อกอันนี้นี่ครับเป็นตัวก็ผู้ติดตาม96,000แล้วก็คลิปที่เยอะที่สุดก็ประมาณ3ล้านวิวครับโอ้คือคลิปนั้นที่ผมบอกพี่ตือว่าทูบ็อกคนนั้นคือไปกระจายอยู่ทั่วร้านบาร์เบอร์ทั่วประเทศไทยนะครับบอกพี่ครับเอาทรงนี้ครับถือไปถึงพัทยาถือไปถึงนครศรีถือไปถึงเชียงใหม่เพราะ TikTok ของ The Garland เนี่ยครับผมนะจุดสุดยอดวันนี้ครับจุดสุดยอดคุณจะมาดิโอเคผมว่าเรารู้จักทางช่างต้าและช่างเคนมาสมควรแล้วเราอยากจะเห็นฝีมือของคนนี้ใครเป็นคนตัดผมเลยต้าโอเคต้าตัดทรงอะไรครับก็ตัดเป็นทรงแบบเป็นคอมม่าครับคอมม่าทรงคอมม่าทรงคอมม่านิยามมันหน่อยคอมม่าคืออะไรอ่ะคอมม่าคืออะไรการเซตผมให้เป็นตัว C ครับแต่รูปแบบการตัดมันตัดเป็นอันเดอร์คัทแล้วก็ด้านบนแบ่งเป็น 70-30 เพื่อไม่บางคนก็แบ่ง 50-50 แต่ขอให้เซตด้านหน้าให้เป็นตัว C ครับมันจะเป็นเคิร์ฟตัว4โค้งมันก็เลยกลายเป็นการเซตแบบคอมม่าแฮร์ผมว่าทุกคนอยากจะเห็นฝีมือช่างต้าและคอมม่าแฮร์แล้วเราไปดูกันดีกว่าครับ Check the mic and make sure it sound right ปกติทางร้านเนี่ยจะมีคอนเซปต์ที่แน่นนะครับแต่ว่าเราจะมาฉีกเลยว่าคุ้มสีฟูหวานแหววมากวันนี้หวานแหววมากปกติก็ใช้บาร์เบอร์เบรนอยู่แล้วใช่ครับผมมีสต็อกไว้ขายเยอะมากเลยนี่ครับจริงเหรอสต็อกเลยเหรอในแบบครับชื่ออะไรครับแนะนำชื่อปอนครับชื่อปอนนะครับในแบบมาตัดผมที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยเป็นลูกค้าประจำที่นี่ใช่ไหมครับใช่แล้วชื่นชอบอะไรครับเป็นที่ผมว่างานเขาละเอียดมาก
เกินมากเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ว่าทรงคอมม่านะครับจะตัดยังไงพี่ตื่นรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องติดกิ๊บตรงแขนเสื้อไม่รู้ครับผมรู้ละผมรู้ความลับมาตรงนี้เขาติดพงแขนเสื้อว่าเขาติดที่คอเสื้อมันไม่ถนัดสิขั้นตอนแรกเราทรงสำหรับทรงคอมม่านี่เราต้องแบ่งแสกกลางนี้ก่อนเลยหรือเปล่าครับแบ่งรวบทีเดียวก็ได้ครับมีเป็นสัดส่วนของอันเดอร์คัพที่เราแบ่งกันเป็นตัวแบบข้างหลังเป็นตัวยูนี่นึงจะไม่ค่อยเห็นช่างบาร์เบอร์เขาแบ่งผมแบบนี้นะใช่นี่จะเป็นร้านที่เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบ่งผมแบบนี้1 2 3 4ใช่ไหมใช่ครับแบ่ง4ครับซาลอนก็แบ่ง4แบ่ง8ใช่แบ่ง4แบ่ง8ยิ่งแบ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ทำงานง่ายครับนี่นะครับคือขั้นตอนการแบ่งผมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคือข้างหน้า2ช่อข้างหลัง2ช่อวันนี้แล้วครับก็จะใช้แบตเตอรี่ Rubber Band Back Beat ครับผมหนายังตัดเล่นสไตล์คอมม่าส่วนใหญ่เนี่ยโทนเกาหลีจะทั้งหมดข้างๆอ่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับถ้าใส่ขาวนี่ก็คือไม่เหมาะเลยเพราะว่าเราต้องเอาด้านบนมาปิดส่วนนี้เป็น 0.5 หรือเบอร์0เลยเงี้ยแล้วด้านล่างอ่ะพอมันดูบางมันก็จะดูตัดกันถ้าตัดสั้นไปด้านข้างอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะดูเพอร์เฟคมันก็จะเป็นทรงลงไปเลยใช่ครับมันจะเป็นทรง It sound right boysผมมองในความสำคัญของเวลาผมเสพงานต่างประเทศอะครับถึงเขาจะตัดผมมาประมาณ 50-60 ปีแต่เขายังลงผลงานตลอดเลยแล้วสังเกตว่าทุกช่องทางใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะ Instagram YouTube พวกเนี้ยมันค่อนข้างเป็นออริจินัลที่แบบว่าลงแล้วแบบอยู่ได้นานเป็นการเก็บผลงานได้ดีมากงานบ้างลงไลฟ์สไตล์บ้างลงนู่นนี่นั่นสลับกันไปบ้างเพื่อจะได้ไม่เบื่อใช่ครับใช่ครับความหมายค่อนข้างชัดเจนนะที่ทำอะไรเพื่ออะไรนี่กำลังขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงรอบหัวนะครับด้านข้างที่แบ่งไว้ทั้งหมดแนะนำสำหรับช่างใหม่นะครับสำหรับการเดินหวีร้อยแบบนี้ควรฝึกยังไงใช้มือแบบพยายามแบบล็อกนิ้วมือแล้วก็วางหวีให้ได้แบบเนี้ยเหมือนทุกครั้งที่มีการสอดหวีเข้าไปก็จะต้องใช้มือแบบกดช่วยครับตอนนี้ก็จะเป็นตัววัดว่าเราจะเลือกความยาวแค่ไหนใช่นี่ก็คือความยาวนะครับของทรงคอมม่านะครับด้านข้างและด้านหลังต่อไปแล้วก็จะมาเก็บขอบนะครับด้วยทีเบสนะครับผมจะเล็มไรให้มันดูธรรมชาติที่สุดมีเทคนิคอะไรบ้างครับก็พยายามแบบไม่ต้องเก็บเข้าเยอะครับแล้วก็ไรที่มันอ่อนๆที่น่าจะส่วนเกินที่สุดเน้นความเป็นธรรมชาติใช่แล้วส่วนใหญ่งานเกาหลีจริงๆก็ค่อนข้างดูโอซูคูนะงานที่แบบออริจินอลของเขาอะและยิ่งญี่ปุ่นนี่ยิ่งแบบผิวมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสูงมากมันจะไม่เหมือนพวกงานแบบเม็กซิกันที่ต้องคมต้องคมต้องนวลต้องนวลกลืนเป๊ะๆเลยใช่ครับเฟดอะไรเงี้ยจะแบบคนละสไตล์กันใช่ครับตัดผมหญิงด้วยที่เป็นบ่อยๆหน่อยแต่ว่าบริการที่นี่มีอะไรบ้างครับผมมีตัดผมกับคุณหนวดพัชเชฟแบบสปาเห็นล่าสุดผมเห็นน้องเขาเรียนดัดผมอยู่นะพอเรียนดัดผมดัดผมยืดขนอะไรพวกนี้กำลังฝึกอยู่เขาบอกว่าช่างดัดผมช่างบาร์เบอร์เนี่ยกรรไกรไม่เก่งเท่าไหร่สมัยนี้ช่างบาร์เบอร์ค่อนข้างแบบเอาสิ่งที่เป็นซาลอนจ๋ามาใส่กับบาร์เบอร์ครับผสมผสานมากันเถอะใช่ใช่อย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันเถอะพยายามหาเทคนิคไม่ว่าจะเป็นซาลอนหรือบาร์เบอร์นำมาฟิวชั่นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดใช่ครับตอนนี้กำลังฟรีแฮนด์เหรอครับอันนี้เป็นการแบบสโตกคัตเพื่อให้ช่อที่มันเมื่อกี้เราพอยใช่ไหมครับมันจะได้แค่ปลายพอเราสโตกคัตช่วงนี้มันจะดูบางซอยกลางโคนกับปลายโคนมันจะทำให้เลเยอร์มันเด่นชัดขึ้นมากครับแล้วช่วยผมผิวแล้วก็การสโตคัตผมค่อนข้างแบบไม่ได้เสียมากถึงขั้นแบบว่าเราไปซอยตรงโคนนะใช่เพราะเราซอยแค่กลางโคนใช่โตคัตนะครับนี่คือสโตคัตนะครับแต่ช่วงแรกๆที่ผมยังไม่ได้ฝึกท่านี้ได้ผมจะใช้การม้วนผมแบบเนี้ยทวิทคัตประมาณ
ขั้นตอนไหนแล้วครับตัดช่อช่อหน้านะครับตัดช่อหน้าเราก็จะเล็งเลือกประมาณนี้ให้มันอยู่ประมาณห่างตาครับเวลามันตีโค้งขึ้นมามันก็จะอยู่ตรงคิ้วพอดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัว C ถ้าเกิดว่าตรงเท่าคิ้วเราตัดเท่าคิ้วพอดีเป๊ะเลยเวลามันโค้งขึ้นอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะดูเด๋อครับเวลาผมแห้งมันจะยกตัวขึ้นไปอีกใช่ครับใช่ใช่ค่อนข้างประทับใจในส่วนของความมุ่นแนวความคิดนะใช่วิธีการคิดที่แตกต่างจากหลายๆคำถามมาตั้งคำถามไปเพื่อที่จะรู้ว่าคิดอย่างเงี้ยแต่อยากจะรู้ว่าขบวนการความคิดเนี่ยแม่งมาจากไหนจุดเริ่มต้นมันจากไหนคือเราอยากรู้มากตอนนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านบนความยาวส่วนเกินดึงผมที่ด้านบนมาชนโครงสร้างนะครับใช่ฐานที่ผมตัดข้างหลังก็เป็นวงกลมข้างหน้าจะเป็นวงรีแล้วส่วนด้านบนก็เป็นวงรีครับถ้าเกิดว่าลูกค้าแสกกลางวงรีจะอยู่ตรงกลางครับแต่ถ้าลูกค้าแบบแสกเบี่ยงๆวงรีผมก็จะมาโค้งตรงเนี้ยไกด์ไลน์มันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องมีจินตนาการมีเชฟมันอยู่ใช่ใช่ใช่ต้องมีจินตนาการต้องมีความเป็นเรขาคณิตสูงมากเพราะไม่งั้นแบบถ้าเกิดว่ามันเท่ากันหมดอ่ะมันจะเกิดทรงนี้ไม่ได้ใช่มันทรงคอมม่าเนี่ยมันจะเกิดเพราะมันจะโค้งพอดีให้มันจะโค้งพอดีเลยครับใช่ประมาณเนี้ยแล้วก็ไดแล้วก็สอยรอบนึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำการลงใบมีดกลกันนะครับโดยใช้ใบมีดดอโก้นะครับเซตผมแล้วนะครับโดยการใช้กูมิ่งนะครับของมาร์เบนนะครับเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ฉีดไปที่ผมด้านบนนะครับยกโคนยกโคนตรงนี้ช่อเนี้ยไปด้านหลังหน่อยแล้วพวกเนี้ยเราก็พยายามแบบไดปล่อยตกตีโค้งให้มาฝั่งนี้ให้เป็นตัวซีส่วนเท็กเจอร์นี้จะไปด้านบนครับมีความแบบเซอร์ๆนิดๆแต่ดูมีสไตล์ก็หลังจากที่เราฉีดกูมิ่งของวอลเบนนะครับนี่นะครับก็คือไดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับทำการเซตผมนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของวอลเบนนะครับใช้ไม่เยอะมากนะครับแค่นิดเดียวพอเพราะว่าเราจะเน้นให้เป็นฟิลธรรมชาตินะครับแค่ยกโคนนะครับแล้วก็แตะไปที่ช่อบางช่อเท่านั้นนะครับเพื่อให้เกิดทรงก็เป็นสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel ท่านตาครับอยากให้ฝากร้านหน่อยครับว่าต้องวอร์มอินหรือเปล่าหรือว่าแฟนเพจอะไรอ๋อช่องทางการติดต่อก็จะมี Facebook แล้วก็ LINE แอดครับครับผมตามนี้เลยนะ Facebook LINE แอดแล้วก็ควร Booking ป่ะครับหรือว่าโทรมาก่อนหรือว่าโทรมาจองก่อนครับเบอร์ติดต่อคืออะไรครับก็0979868126ครับใบมีดดอโก้นะครับผมใบมีดผมมาจากที่เกาหลีที่จะมาฝากครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ Bubble Brand นะครับ Bubble Brand สนับสนุน Bubble ไทยครับผมที่จะมามอบให้ขอบคุณมากครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับ Bubble Brand นะครับใบมีดดอโก้นะครับมี Top Supermarket แล้วก็ Beauterium นะครับผมรายการ Top Bubble อัปโหลดตอนใหม่ๆทุกวันเสาร์ติดตามรายการของเราได้2ช่องทางครับทาง YouTube Channel แล้วก็ทางในส่วนของ Facebook นะครับตามนี้เลยพาไปดูร้าน Barber เจ๋งๆนะครับช่างฝีมือดีๆอีกหลายท่านนะครับครับทั่วฟ้าเมืองไทยเราติดตามชมกันครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ